ันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยโอ้โหคุณรู้ไหมวันนี้นะที่อาคารมารีนนท์ช่องสามดาราพี่อับใส่ชุดขาวกันมาผู้จัดผู้บริหารคนเขียนบทแน่นอนค่ะวันนี้มีงานครอบครูของช่องสามค่ะโอ้โหมากันมืดฟ้ามัวดินนะคะคุณคะเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับหน้าที่การงานคือเรื่องงานเงินเยอะนี่โอเคมีกันอยู่แล้วแต่ทุกคนขอให้สตรองกันมากขึ้นค่ะเพราะละครมีถ่ายกันเยอะมากทุกวันเพราะออกอากาศทั้งทางช่อง3ช่อง33และช่อง28ค่ะคุณตัวเทพๆนี่ไม่พลาดนะคะบอยปกรณ์เจมส์จิป๋อณัฐวุฒิมาปรินเต้ยพงศกรเกรทวรินทร์ยาย่าแมทมากี้มิ้นชลิดาแยมมัชิลาอาร์ตพระสุดน้ำฝนพระเจ้าโอ้ยคุณคะนี่ยังไม่หมดช่องแล้วคะเนี่ยเหนื่อยพอก่อนบรรยากาศในงานคลั่งมากๆเช่นทุกปีค่ะนอกจากนี้ยังมีน้องใหม่อีกเพียบค่ะทุกคนก็ตั้งใจกันละค่ะว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสมกับสิทธิ์มีครูนั่นเองรวมถึงบุคลากรในช่อง3ทุกคนค่ะสัญญาว่าจะพัฒนางานให้ก้าวหน้าทันสมัยถูกใจคนดูสมกับที่คุณผู้ชมไว้ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณนั่นเองค่ะครับก็มาเป็นประจำครับทุกๆปีก็ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ช่อง3ปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เรียกว่าครอบครัวก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การพิธีการครอบครัวก็เป็นอีกพิธีนึงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ลูกศิษย์ทุกคนมีสมาธิมีสติในการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสิริมงคลในชีวิตมากครับผมปีนี้แฟนๆกับแคร์มาปีแรกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นพิธีที่ทุกคนให้ความเคารพนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นการทำงานที่ดีๆของปีนี้ค่ะถือว่าแบบเป็นโอกาสดีๆที่เราได้มีโอกาสได้มาอยู่ในพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ค่ะเราก็จะมารวมตัวกันทุกปีของเดือนเกิดของช่อง3นะคะก็มาทำพิธีครอบครูแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับทุกๆคนนะคะเพื่อการงานแล้วก็สุขภาพทุกอย่างนะคะทุกคนนะคะตั้งใจเพื่อผู้ชมช่อง3นะคะสร้างสรรค์งานคุณภาพเพื่อทุกๆท่านค่ะนะคะอันมุดแอนซอสถูกสิทธิ์มีครูทุกคนอันนี้เมื่อวานเจอเกรทวิทินทร์ดำเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่หล่อเหมือนเดิมแต่มีข่าวอะไรรู้ป่ะโอ๊ยไปปลื้มใหม่ดาวิการอเกรทเมื่อวานไปออกอีเวนต์กับนางมาอย่างนี้ค่ะคุณหล่อล่ำดำเหมือนเดิมแต่นางก็ย้ำตลอดสดไม่มีใครโอ้ยสาวๆใกล้ที่สุดคือแฟนคลับแวตลอดอะเกรทวิลลินทอนนะคะก็ให้สัมภาษณ์กันไปนอกเหนือจากเกรทวิลลินทอนให้สัมภาษณ์ในงานแล้วดิฉันก็ให้สัมภาษณ์กันด้วยไอ้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องหนังสือเล่มใหม่เฮ้ยดำมากทำไมไม่ให้จัดแสงฉันเลยอ่ะก็หนังสือเล่มใหม่กะละแมนะคะคิดเช่นแมนนั่นเองค่ะก็ฝากด้วยนะคะอู้ตายว่าให้กันใหญ่เลยปลายเดือนออกนะปลายเดือนออกฝากหนังสือด้วยพอแล้วล่ะเรื่องตัวเองไปเรื่องเกรทวิลลินทอนต่อบ้าเหรอนี่เขาก็ในงานนะคือนางบอกว่านางโสดโสดแต่นักข่าวก็สืบรู้บอกว่านางปลื้มนางเอกคนนึงก็คือใหม่ดาวิกาแพ้ทางความขาวหรือยะหรือยังไงเกรทบอกใช่เลยอุ้ยแต่อย่าเอาไปเป็นประเด็นนะคือไม่ได้มีอะไรในกอไผ่แค่ชื่นชอบผลงานแล้วก็ไม่ได้การแบบเรียกร้องว่าต้องเล่นละครกับเขาอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าที่เป็นประเด็นขึ้นมาบอกว่ามีตัวการหนึ่งคนที่คอยชงตลอดผ่านไอเจใครคนนั้นที่ชงเธอเฮ้ชอบครับอย่าให้เป็นประเด็นเลยชื่นชอบชื่นชอบน้องชื่นชอบน้องเขาแต่ตอนเขาเล่นเรื่องอะไรนะที่ดังๆอ่ะยังครับยังไม่เคยเจอครับอันนี้เราก็ชื่นชอบผลงานด้วยแล้วก็น้องเขาก็สวยแค่นั้นพอแค่นั้นพออย่าให้เป็นประเด็นไปก่อนขอบคุณแล้วอเล็กซ์ที่อเล็กซ์ธีรเดชอ๋ออันนั้นสนิทกันนะแล้วก็เลยอเล็กก็เคยถ่ายรูปมาอวดว่าทำงานกันใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่แหละตัวทำให้เกิดประเด็นนี่ไงมีการอาฆาตแค้นผ่านสื่อไปแล้วไอ้นี่แหละตัวเกิดประเด็นอเล็กคะคนรักคุณทั้งวงการนะงั้นดิฉันบอกเลยแล้วนะคุณมีโจทย์เยอะมากและสมน้ำหน้าด้วยค่ะว่าข่าวต่อไปข่าวคุณเลยค่ะโดนจับได้คาร้านอาหารเลยค่ะไปกัน2-2นะคะกับจอยวิลนีนะคะคนเห็นกันนะคะคนไหนดูรูปยืนยันอุ้ยโอ้พัชรานี่ดีสมกับอ่านข่าวเรื่องเล่าเช้านี้เจอคู่จิ้นโดยบังเอิญอันแน่คุณคะโอ้พัชรีเราก็ลงไอจีสุดฤทธิ์พอมาถามจอยลิลานีจอยบอกว่าก็นัดไปกินข้าวกันจริงๆ2คนแต่ว่าเจอพี่โอในร้านก็เลยถ่ายรูปกันปกติให้โลกรู้ พอเป็นกระแสมาปุ๊บไม่ได้ตกอกตกใจอะไรแฟนคลับก็คอมเมนต์จิ้นกันหนักหน่วงกว่าเดิมนะฮะตอนนี้ทำให้ติ่งจิ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรไปเล่น MV ด้วยกันเห็นละเพลงใหม่ของลิปตาชื่อว่าไม่เป็นไรจอยบอกเฮ้ยเพลงเศร้ายังจิ้นกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยบอก MV ปล่อยมา3วันคนดูไป600,000กว่าคนแล้วแหละแล้วก็มีคนไปสงสัยว่าเฮ้ยจอย
ทำศัลยกรรมตาป่ะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ดูหน้าเป๊ะเชียวปกติตาข้างขวาจะเล็กกว่าตาข้างซ้ายโอ้โหคนก็ช่างสังเกตจอยบอกอะไรรู้ป่ะนี่ติดเทปกาวโอ้เหรอเฮ้ยแต่เทปกาวของเบนซ์พรชิตาดีจริงๆนะใช้กันทั้งวงการเลยนี่โฆษณาเลยนะเออแต่นี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แปะเขาให้มาละแต่คนใช้แล้วเป๊ะกันเยอะมากเลยนะบอกว่าไม่กล้าทำศัลยกรรมนางบอกว่าปากตาจมูกทั้งหมดNatural Original อะไรชอบได้เลยอายุขนาดนี้ไม่ทำแล้วค่ะเป็นคนกลัวพลาดค่ะเอาจริงๆคือไม่ได้แอนตี้นะคะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำแล้วสวยแต่ว่าเป็นคนแบบกลัวกลัวระหว่างแจ็คพอตก็ได้อะไรเงี้ยก็คือพอใจในสิ่งที่เต้งเป็นอยู่ค่ะถ้าทำต้องทำให้เท่ากันค่ะคือแต่นี่ติดเทปกาวเลยค่ะเจอพี่โอ๋อ่ะตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็ถ่ายรูปปกติค่ะไปสองคนค่ะใช่ไปทำงานค่ะแล้วก็เลยเหมือนแบบไปทานข้าวต่อค่ะเดี๋ยวนี้ไปเขาก็บอกว่าไปสองคนเขาก็บอกสองคนสบายใจนะเออดีงามต่อไหมโตโน่นะมาแข่งฟุตบอลให้กับทางช่องสามปีนี้ปีแรกฟิตป่ะไปซ้อมกับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูลีลาเขาแซ่วิ่งใหญ่ไหนอะโตโน่สีอะไรอะโตโน่สีเขียวป่ะนี่ไงหัวจุกเออโอ้โหคุณคะจริงจังวอร์มอัพโค้ชสั่งอะไรต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวโดนทำโทษนะคะเป็นน้องใหม่เขามีรับน้องนะเออเฮ้ยพี่ออฟฟิศมากว่ะเลยนี่รับน้องไหวปะเนี่ยคุณคะโตโน่บอกเลยนะคะว่านางเพลียค่ะเพราะเมื่อคืนนางไม่ได้นอนเฮ้ยคุณคะคุณจะมาเป็นลมเป็นแรงอะไรอย่างนี้ป่ะวันนี้ไม่มีใครมาเชียร์หรอคะคุณฮะเดี๋ยวขอแอบดูหน่อยมีแบบเอ้ยเป็นไงมะวันซ้อมไม่มีวันจริงดีกว่าแพทจะอยู่ข้างไหนฉันพูดเลยว่าขอให้แฟนละครจับตาด้วยดีค่ะอันนี้สุดยอดครับประโยคแรกที่ผมคือผมนอนน้อยเฮ้ยโน่ไหวไหมนอนน้อยครับพี่วันนี้นอนน้อยจริงวันนี้นอนน้อยครับนอนแต่วันแข่งนอนเต็มที่ฮะครับจะพยายามไม่ล้มครับยังไม่ล้มนะวันนี้วันแรกครับก็วิธีการซ้อมก็จะพยายามนอนให้เยอะครับนอนให้เยอะก่อนจะมาเตะจริงการซ้อมของเราครับผมใช่ครับดีใจที่ได้มาอยู่ทีมนี้ครับครับผมดูผมว่าเขาเลือกทีมถูกฮะครับคิดถูกไม่เขาจับชื่อมาใส่ครับอ้าวเหรอไม่ครับไม่มีสิทธิ์เลือกเลยไม่ตั้งใจเลยใช่ไหมเออโตโน่ดูพร้อมมากอ่ะมาถึงทีมไหนมาก็โดยบังเอิญโอ้ยซ้อมก็ไม่ได้นอนดีดีอย่าลืมนะวันจริงนะ26มีนาคมจับตายนะฉันบอกเลยว่ากล้องทุกตัวดูว่าแพทนภพาเชียร์ตรงไหนทีมอะไรมันอ่ะวันงานบอลน่ะพูดเลยอ่ะสุดท้ายนี่เรื่องโน่แพทโน่ยกงงเยอะแยะไปหมดมีอีกคนนึงนะไม่เกี่ยวเลยนะงานเข้าด้วยเอาสิเอาเป็นใครดูหยาดทิพย์ราชปานคือหยาดเนี่ยเคยมีข่าวแล้วก็เป็นสาวชื่อหนึ่งที่เกือบจะจิ้นกับโตโน่นั่นเองนะคะก่อนที่จะมีข่าวกับแพทอะไรอย่างนี้ต่อมาก็ไปจิ้นกับแพทนภพาเลยเรียบร้อยคนวกกลับไปหาหยาดทิพย์แหมนักข่าวนี่จำแม่นนะไม่ลืมก็ไปถามว่าเป็นไงหยาดอกหักปะเออเป็นยังไงเขาไปจิ้นกับแพทแล้วอะไรอย่างนี้หยาดบอกหยาดเซ็งมากค่ะไม่มีอะไรจะเซ็งไปกว่านี้แล้วคือแฟนหนูก็ไม่ได้เป็นจิ้นก็ไม่ได้จิ้นไม่ได้เป็นคู่ด้วยซ้ำคือเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองกระดูกมาแขวนครอสุริศเออส่วนเขาจะไปจิ้นอะไรเขาหนูไม่เกี่ยวเอาจริงๆก็เซ็งนะคะเพราะว่าเรื่องแพทกับโน่เนี่ยไม่เกี่ยวกับหยาดเลยหยาดก็เลยไม่อยากจะตอบแทนแล้วก็เกิดพูดอะไรผิดขึ้นมาคำหนึ่งเดี๋ยวโดนด่าอีกทำไงอ่ะก็เลยแบบเออหลังจากวันนี้ไม่พูดแล้วกันเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหยาดเลยจะมาเปรียบทำไมของหยาดไม่ได้เรียกคู่เลยนะคู่ตรงไหนหรอเปรียบไปเปรียบกับคนอื่นไหมผิดคนหรือเปล่าคือหยาดไม่เกี่ยวอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคนมาถามหยาดเยอะก็เบื่อเอ้ยหยาดไม่ได้เป็นแฟนเก่าโน่นะจะมาถามหยาดทำไมไปถามแฟนเก่าเขาไปถามคนที่เขาเคยคบดีกว่าเปล่าเออนางโยนขี้เลยพูดเลยไม่ต้องมาถามฉันไปคนนู้นไปคนนี้ฉันไม่ได้คบฉันไม่ได้เกี่ยวเออฉันเข้าใจเธอเนาะไม่ได้อะไรกับเขาเลยก็ไปนู่นนี่ด้วยแล้วไม่ต้องถามดิฉันด้วยดิฉันก็ไม่เป็นไรกับเขาค่ะคุณไปหาคนที่เกี่ยวข้องอ่ะอะไรอะหมดเวลาอีกแล้วโอ้ยไม่ลาไปก่อนนะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะบาย